นี่เราอยู่ในยุคนี้นะครับเราอยู่ในยุคที่เราเรียนเรามองเห็นใช่ไหมครับมองเห็นแต่บางคนเนี่ยพ่อแม่สอนเท่าไหร่มีการพูดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมแต่คนคนนี้เป็นแบบอย่างที่ดีนะพอเขาเห็นปั๊บเขาก็เรียนแบบเทสเอาใช้ได้แล้ว พูดอยู่นานเอาละครับกลับมาเรื่องเดิมตอนนี้ผมอยากจะให้ดูภาพหนึ่งครับครูสอนนักเรียนเป็นประจำว่านักเรียนต้องข้ามถนนทางม้าลายนะนักเรียนแต่เด็กไม่ยอมข้ามครับครูแล้วรูปนี้มาให้ดูเธอรู้ไหมหมามันยังมี มันยังมีวินัยเลยไอ้เธอไม่ยอมข้ามทางม้าลายแล้วก็ชนตายหมามันรู้จักข้ามทางม้าลายเลยเออนะวันนี้ขอดุลใจแล้วว่าเรามองเห็นอะไรก็ตามวันนี้นะครับเราเองสามารถจะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ให้กับตัวเราเองได้คาเล็บได้บอกกับโยชูวาบอกว่าท่านโยชูวาตลอด45ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงท่านคงจำได้ว่าตอนที่โมเสสให้พวกเราออกไปสอดแนมนั้นมีพวกเราเพียง2คนเท่านั้นแหละที่จริงจังกับพระเจ้าและบอกกับทุกคนว่าแผ่นดินของแผ่นดินคณาอันถึงแม้ว่าจะมีคนตัวใหญ่จะมีคนที่สูงมากมายกำแพงเมืองก็ใหญ่รถลบก็ทำด้วยเหล็กเราสู้ไม่ได้แต่ผมกับท่านโยชูวากับผมเท่านั้นแหละที่บอกกับคนอื่นว่าพระเจ้าทำได้และพระเจ้าก็สัญญาว่าจะให้เราสองคนมาถึงแผ่นดินนี้และตอนนี้45ปีผมก็ยังเชื่อมั่นคงในพระเจ้าและโยชูวาก็บอกว่างั้นท่านก็รับเอาเมืองเฮบรอนไปเลยคือยักษ์อาราบาไปเลยเขาก็รับเมืองนี้ไปเมืองนี้มีแต่ตัวยักษ์ทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นคาเล็บก็ไปลบและชัยชนะแต่เรื่องราวไม่ได้จบอยู่แค่นั้นวันนี้ผมอยากจะให้หัวข้อในวันนี้ก็คือว่าแบบอย่างคำท้าทายของคาเล็บหลังจากที่คาเล็บไปลบได้แล้วคาเล็บก็บอกคนอื่นต่อไปบอกว่างานที่เราจะทำยังไม่จบนะมีคิริยาตเซเฟอร์อยู่อีกเราจะต้องออกไปรบที่นั่นอันนี้ผมให้หัวข้อครับคำท้าทายของคาเล็บพอคนได้ยินคำท้าทายของคาเล็บมีคนหนึ่งครับก็เอาด้วยนะครับเราจะอ่านจากพระคัมภีร์ในโยชูวาบทที่15ข้อ13ถึง19นะครับพูดถึงการท้าทายของคาเล็บนะครับมาดูด้วยกันผมอ่านข้อ1และพี่น้องอ่านข้อ1สลับกับผมนะครับตามดำรัสของพระเจ้าที่ตรัสแก่โยชูวาท่านยกที่ดินส่วนหนึ่งในเขตของคนยูดาห์ให้แก่คาเล็บบุตรเยฟูเนคือคิริยัตอาราบาที่เรียกเมืองเฮบรอนและคาเล็บได้ขับไล่บุตรทั้งสามของอานาคออกจากที่นั่นคือเชชัยอาฮิมานและทันมายผู้เป็นพงพันของอานาคและท่านขึ้นไปจากที่นั่นและต่อสู้กับชาวเมืองเดอร์บีเมืองเดอร์บีเดิมมีชื่อว่าคิริยัตเซเฟอร์และโอทนีเอนบุตรเคนัสน้องคาเล็บตีเมืองนั้นได้ท่านจึงยกอักษาบุตรสาวของท่านให้เป็นภรรยาอยู่มาเมื่อแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามีให้ขอที่นาต่อบิดานางก็ลงจากหลังลาและคาเล็บถามนางว่าจะต้องการอะไรนางตอบท่านว่าขอของขวัญให้ลูกสักอย่างหนึ่งเถิดเมื่อพ่อให้ฉันมาอยู่ในแผ่นดินเนเกบลูกขอน้ำพุด้วยคาเล็บก็ยกน้ำพุบนและน้ำพุล่างให้แก่นางเอาละครับจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เราจะสังเกตว่าคำท้าทายของคาเล็บเป็นแบบอย่างให้กับเราที่ดีนะครับเมื่อเราเองนั้นรับการท้าทายจากพระเจ้าและเราจะท้าทายคนอื่นให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับการท้าทายเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็ต้องมีการท้าทายกันเหมือนกันงานของพระเจ้ามีมากขึ้นท้าทายคนให้เป็นพี่เลี้ยงท้าขายคนออกไปร่วมพันธกิจเรามีคริสตจักรพันธกิจที่อยู่รอบเยอะแห่งหลายแห่งเราอย่าอยู่เฉพาะกลุ่มของเราน่าจะขยายตัวเองออกไปช่วยพันธกิจบ้างนะครับต้องมีการท้าทายเพราะคนเราไม่ค่อยอยากจะรับการท้าทายเราชอบอยู่อะไรที่ง่ายๆสบายๆแต่อะไรเกิดขึ้นจากพระคัมภีร์ตอนนี้คาเล็บท้าทายและมีคนหนึ่งเอาด้วยคนนั้นชื่ออะไรครับโอทนีเอ็นถ้าเราสังเกตในพระคัมภีร์โยชูวาบท15โอทนีเอ็นออกไปลบแต่อย่าจบแค่นั้นครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้ว่าโอทนีเอนคนนี้แหละครับเป็นผู้นิจฉัยคนแรกของอิสราเอล
หลังจากสมัยโยชูวาคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำคนแรกของอิสราเอลคือโอทนีเอลแทนโยชูวาคาเล็บคงจะไปอยู่กับพระเจ้าแล้วแต่คนที่เป็นผู้นำเบอร์สองที่ขึ้นมาก็คือคนที่กล้าที่จะรับใช้และกันเองวันนี้นะครับพระเจ้าท้าทายเราในการรับใช้พระเจ้าและพระเจ้าพร้อมจะใช้คนที่รับการท้าทายวันนี้มาดูด้วยกันว่าแบบอย่างของการท้าทายของคาเล็บเป็นยังไงประการที่หนึ่งครับคาเล็บท้าทายด้วยชีวิตที่สอดคล้องชีวิตเขาทำยังไงเขาท้าทายอย่างนั้นอันที่สองด้วยคำพูดที่สร้างกำลังใจเขาให้คำพูดที่สร้างกำลังใจเรามาดูด้วยกันว่าสร้างกำลังใจยังไงอันที่สามด้วยการทำตามที่สัญญาการท้าทายต้องมีการทำตามสัญญาด้วยแล้ววันนี้เราจะมาดูภาพที่คาเล็บท้าทายโอทนีเอลพระเจ้าท้าทายเราและเราท้าทายคนอื่นนะครับดูทั้ง3ภาพนะครับอย่าไปมองแค่ภาพเดียวดูภาพแรกด้วยกันครับก็คือด้วยชีวิตที่สอดคล้องเรามาอ่านด้วยกันอีกครั้งครับตามดำรัสของพระเจ้าที่ตรัสแก่โยชูวาท่านยกที่ดินส่วนหนึ่งในเขตของคนยูดาห์ให้แก่คาเล็บบุตรเยฟูเนคือคิริยาตอาราบาที่เรียกว่าเฮบรอนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะยกที่ดินเฮบรอนให้กับใครครับให้กับโยชูวาคำว่าคิริยาตแปลว่าบ้านนะครับอาราบาคือบ้านของคนของอาราบาอาราบาเป็นใครครับเป็นบิดาของคนอานาบ้านของยักษ์นั่นเองพระเจ้ายกเมืองนี้ให้มันยากมากครับแต่โยชูวาก็พิชิตมาแล้วข้อ14ครับคาเล็บได้ขับไล่บุตรทั้ง3ของอานาออกจากที่นั่นคือเชชัยอาฮิมานและทินใหม่ผู้เป็นพงพันธุ์ของอานาสังเกตว่าเมื่อคาเล็บเข้าไปเขาก็ทำแบบอย่างที่ดีมากก็คือเขาจัดการกับพวกอานาคออกไปถึง3คนที่เป็นตัวใหญ่ๆมหุมาเนี่ย3คนออกไปจากเมืองนั้นแล้วข้อ15ครับอ่านด้วยกัน1 2 3เอาละครับข้อ16หลังจากนั้นท่านก็พูดบอกว่าในนั้นไม่มีนะครับผู้ใดโจมตีคริยาเซเฟอร์จะยึดได้เราจะยกอัคคาบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาจะสังเกตตอนนี้ท่านบอกว่าเอาละเราลบมาแล้วเราต่อสู้แล้วเราชนะแล้วและเราชนะเจ้ายักษ์เหล่านั้นมาแล้วเมืองต่อไปคริยาเซเฟอร์ก็เป็นพวกยักษ์เหมือนกันใครจะไปเอาคุณพระเจ้ามีคนเดียวครับที่ขันอาสาคือโอทนีเอลบอกจะไปชีวิตที่เป็นแบบอย่างของคาเล็บเขาสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นวันนี้พระเจ้าเป็นแบบอย่างกับเราพระองค์เป็นแบบอย่างชัดเจนเมื่อพระองค์ทรงสั่งสิ่งใดพระองค์ทรงทำสิ่งนั้นพระองค์ทรงสั่งให้เรารักศัตรูพระองค์ทรงรักศัตรูพระองค์ทรงสั่งให้เราอธิษฐานพระเยซูคริสต์เจ้าทรงอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงอธิษฐานสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นสอดคล้องกับพระองค์วันนี้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายท่านบอกอะไรกับลูกท่านควรจะต้องทำสิ่งนั้นเพราะชีวิตสอดคล้องกันพี่เลี้ยงท่านบอกอะไรลูกแกะท่านต้องทำสิ่งนั้นท่านสอนลูกแกะให้ประกาศท่านต้องประกาศครูลวีท่านบอกให้เด็กมาโบสถ์เช้าท่านต้องมาโบสถ์ให้เช้าท่านบอกอะไรกับใครสิ่งที่ท่านจะต้องทำต้องเป็นสอดคล้องกันอย่าเหมือนกับพ่อคนหนึ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังพ่อคนนี้ว่าลูกตัวเองแกรู้ไหมสมัยบินคินตันอายุ12ปีเนี่ยแกนะรู้ไหมเขาเป็นประธานนักเรียนนะอายุ12ปีเท่านั้นเองเป็นประธานนักเรียนแล้วแกตอนนี้เป็นยังไงลูกก็ย้อนกลับพ่อครับตอนอายุ12ปีพ่อเป็นประธานนักเรียนหรือเปล่าครับไม่เป็นเดี๋ยวอย่าให้เด็กมันย้อนเอาพี่น้องที่รักครับทำสิ่งใดให้ชีวิตเราสอดคล้องเอเมนไหมครับเราจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราสอนจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราเป็นพยายามสุดความสามารถให้ได้เพื่ออะไรครับเพราะสักแต่ใช้คำพูดจะสอนคนนั้นใช่ไม่ได้เพราะเขาจะฟังแต่ไม่เข้าใจพระคัมภีร์สุภาษิต29ก็บอกไว้เอาละครับตอนนี้เรามาดูด้วยกันต่อไปสมัยดาวิดบ้าง
คงจำได้ว่าดาวิดลบกับใครครับตัวใหญ่คืออะไรครับชื่อว่าโกไลแอธก็เป็นลูกหลานคนอานาคเหมือนกันดาวิดก็เข้าไปลบด้วยสลิงอันเดียวป้างเขาที่หัวมองเท่งแต่คิดว่ามันหมดหรือยังครับมันไม่หมดเพราะต่อมาดาวิดอายุเยอะมากอายุอายุเยอะมากอะไรเกิดขึ้นผมอยากจะให้เรามาดูด้วยกันนะครับใน2ซามูเอลบทที่21ในข้อที่18ถึง20ผมอ่านพี่น้องสลับกับผมนะครับยูมาภายหลังมีการรบกับคนฟิลิสเตียที่เมืองโกบครั้งนั้น10เบคายตระกูลหุชานได้ฆ่าซับคนหนึ่งในตระกูลพงพันของคนยักษ์และมีการรบกับคนฟิลิสเตียที่เมืองโกบอีเอสฮานาบุตรยาอาเลโอเลกินชายเบเตเฮมได้ฆ่าโกลิอัทชาวกาดผู้มีหอกที่มีด้ามตรงเท่าไม้กับพลั่นทองผ้ามีการรบอีกที่เมืองกัดอันเป็นเมืองที่มีชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตนิ้วมือข้างละ6นิ้วและนิ้วเท้าข้างละ6นิ้วรวมกัน24นิ้วเขาสืบเนื่องมาจากพวกคนยักษ์ด้วยจริงๆสิ่งที่เคยเกิดขึ้นใน1ซามูเอลในบทที่16 17เนี่ยนะครับตอนที่ดาวิดออกไปลบกับโกลิอัทก็คือคนประเภทเดียวกันและตอนนั้นอิสราเอลทุกคนกลัวหมดเลยครับไม่มีใครกล้าออกไปสู้แต่หลังจากที่ดาวิดเผชิญหน้ากับโกลิอัทแล้วก็ล้มมันได้ต่อมาคนอื่นก็ล้มกับมันได้ด้วยไม่ใช่ดาวิดคนเดียวคนอื่นก็ล้มได้ด้วยเพราะดาวิดเป็นแบบอย่างให้เห็นแล้วว่าฉันทำได้คนอื่นก็เอ้ยไม่ยากนี่หว่าดาวิดทำได้ไอ้เด็กคนเนี้ยทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ทุกคนก็ออกไปในนามของพระเจ้าและทุกคนก็ลบและชนะกับสิ่งเหล่านั้นด้วยนั่นเองวันนี้พี่น้องที่รักครับสิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เราสอนควรจะสอดคล้องกันคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายสิ่งที่ท่านสอนลูกสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเป็นใช่ไหมครับถ้าไม่เป็นกลับใจใหม่ครูนักเรียนในโรงเรียนครูต้องเป็นแบบอย่างกับนักเรียนชั้นละวีครูต้องเป็นแบบอย่างกับนักเรียนละวีพี่เลี้ยงต้องเป็นแบบอย่างลูกแกะนี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้บอกพระเจ้าปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างชีวิตสอดคล้องสามารถท้าทายไม่ยากนะครับเอาละตอนนี้มาดูด้วยกันต่อไป1ทิโมธีบท4ข้อ12อ่านด้วยกันครับ1 2 3อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านจงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งทางวาจาทางการประพฤติในความรักในความเชื่อในความบริสุทธิ์เราไม่มีเวลาจะมาลงทุกข้อนะครับเนื่องจากเวลาเราน้อยแต่กำลังบอกเราบอกว่าจริงๆการเป็นแบบอย่างอาจารย์เปาโลได้บอกว่าแม้ท่านจะเป็นคนหนุ่มอยู่และท่านอยู่ท่ามกลางคนอายุมากๆของชาวเอเฟซัสเนี่ยเมื่อท่านอยู่ในท่ามกลางคนมีการศึกษาสูงท่านอยู่ในท่ามกลางคนที่บอกว่าตัวเองเก่งกาจเป็นคนร่ำรวยท่านต้องเป็นแบบอย่างกับคนเหล่านี้ต้องเป็นแบบอย่างมีจุดยืนที่ดีนั่นคือสิ่งที่ท่านเปาโลได้กำชับท่านทิโมธีนะครับเรามาดูพระคัมภีร์อีกสักข้อหนึ่งนะครับในเรื่องของชีวิตที่เป็นแบบอย่างเราไปดู1เปโตรบทที่2ข้อ21นะครับเพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลายให้เป็นแบบอย่างแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์วันนี้เมื่อเราเจอความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเราเราควรจะมองไปที่ใครครับที่พระเยซูคริสต์เพราะพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีของเราดังนั้นเองเรามีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ต้องถามคำถามนี้นะครับพระองค์เจ้าข้าทำไมคนนั้นไม่โดนทำไมบัณฑิตไม่เห็นเคยโดนอย่างฉันเลยทำไมบัณฑิตแย่กว่าฉันอีกทำบาปเยอะแยะยังไม่โดนเลยทำไมผมโดนท่านไม่ต้องไปมองอะไรมากเพราะไม่เห็นรับใช้อะไรเลยทำไมพระเจ้ายังอวยพรหน้าที่ของเราคือมองไปที่ใครครับพระเยซูคริสต์บอกคนข้างๆครับมองที่พระเยซูเท่านั้นพี่น้องมองคนนะพี่น้องจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วละเหี่ยหัวใจรู้สึกเซ็งนี่เกาะกุมหัวใจทันทีแต่ขอหนุนน้ำใจว่าเมื่อเรามองที่พระเยซูคริสต์เรามองว่าพระองค์เป็นแบบอย่างกับเรายังไงเราจะไม่ท้อใจครับเราจะไม่ท้อใจเราจะไปข้างหน้าได้เพราะเรามีพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างที่ดีของเราและพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้กำลังบอกว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงพระเจ้ากำลังต้องการใช้เราในเหตุการณ์นั้นจริงๆเพื่อเราจะได้เป็นแบบอย่างให้คนอื่นเห็นโดยการที่เราเรียนแบบพระเจ้าดังนั้นเองอย่าเพิ่งท้อใจกับเหตุการณ์แย่ๆที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้เพื่อเราจะได้บอกคนอื่นอย่างเต็มปากว่านี่น้องเฮียก็ผ่านมาแล้วพระเจ้าช่วยเฮียอย่างเงี้ยอาม่าผ่านมาแล้วนะลูกอาม่าผ่านเหตุการณ์นี้มาโดยพระเยซูลูกต้องทำได้เพราะอาม่าผ่านมาแล้วมาม่าผ่านมาแล้วนะลูกมาม่าผ่านเหตุการณ์นี้พระเจ้าดูแลมาม่ามาม่ามองที่พระเจ้าดังนั้นเองวันนี้นะครับความทุกข์ที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นในวันนี้เพื่อให้เรารับและผ่านมันไปโดยพระเจ้าเพื่อเราจะได้เป็นแบบอย่างให้คนอื่นวันนี้บางคนต้องเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจบางคนเจอปัญหาเรื่องครอบครัวสูญเสียคนที่ตัวเองรักมีความทุกข์ใจหลายเรื่องพร้อมๆกันเข้ามาแต่ขอบอกว่าพระเจ้าต้องการให้เราผ่านไปเพื่อจะได้หนุนน้ำใจอีกหลายคนผมประทับใจเมื่อหลายวันก่อนนะครับเราได้รับข่าวว่าสามีของมิดาซึ่งเป็นผู้นำที่ลันตาเสียชีวิตสามีเขาชื่อจ๊ะสิงห์พอได้ยินข่าวปั๊บอาจารย์ออลเพนไปทันทีครับจริงผมก็อยากจะไปแต่ว่าติดเป็นวิทยากรค่ายที่นี่เลยไม่ได้ไปไปหนุนน้ำใจที่หนุนน้ำใจนั้นเพราะอะไรครับเพราะจานออเพนก็เคยสูญเสียคนในครอบครัวเหมือนกันดังนั้นเองคนที่สูญเสียก็จะเข้าใจและจะปลอบใจคนอื่นได้อย่างดีมากวันนี้พวกเราเหมือนกันครับคนอื่นอาจจะปลอบใจเราได้แต่คนที่ปลอบใจได้ดีที่สุดคือคนที่เคยผ่านประสบการณ์แบบเดียวกันคนที่เคยเจ็บป่วยจะเข้าใจคนเจ็บป่วยและคนที่เจ็บป่วยก็จะฟังคนที่เจ็บป่วยได้อย่างดีด้วยวันนี้สิ่งที่เราพูดขอให้บางทีพระเจ้าต้องการจะบอกอะไรกับเรานะครับอย่าเพิ่งไปโอดครวญกับมันนะครับเพียงแต่ให้เรามองดูว่าพระเจ้ามีแผนไงกับงานกับฉันอย่างไรใน1โครินธ์บทที่11ข้อ1ครับอ่านพร้อมกันท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์ท่านเปาโลเป็นแบบอย่างกับเรารู้ว่าชีวิตของท่านทำตามอย่างพระเยซูเสมอเมื่อท่านมีความทุกข์ท่านมองดูที่พระองค์อย่างที่ผมกล่าวแล้วนะครับในสุภาษิตบท29ข้อ19สักแต่ใช้คำพูดนั้นสอนคนไม่ได้เขาจะฟังแต่ไม่เข้าใจเรามาเรียนรู้เลยกันว่าเราจะทำอะไรก็ตามทำด้วยความเข้าใจเสมอเอาละครับอยากจะ เล่าถึงเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแลนดี้คิวกอคนนี้นะครับแลนดิวคิวกอคนนี้เป็นหนึ่งในคนเขียนมานาประจำวันเขาได้เล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มีอิทธิพลต่อเขามากคนที่ชื่อว่าฟรานซิสอัลเลนฟรานซิสอัลเลนเนี่ยนะครับนำเขามาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีกับเขาจนวันหนึ่งฟรานซิสอัลเลนเนี่ยนะครับกำลังจะเสียชีวิตแลนดิวคิวกอก็เดินทางไปหาเขาไม่รู้จะพูดอะไรครับไปนั่งแล้วก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็หัวเราะชอบใจกันแต่สุดท้ายเขากำลังจะพูดเพราะรู้ว่าคนนี้อยู่อีกไม่นานกำลังจะพูดคำกล่าวอะไรสักอย่างนะครับแลนดี้คิวกอก็แทนที่จะพูดนะครับฟรานซิสอัลเลนกับพูดบอกว่าอย่างนี้แลนดี้คุณจำได้ไหมสิ่งที่ผมบอกคุณมาโดยตลอดเราไม่ต้องกลัวเรื่องราวในชีวิตของเราว่ามันจะจบอย่างไรเพราะเรารู้ว่ามันจะจบอย่างไรผมไม่กลัวคุณจงไปทำตามที่ผมสอนคุณและวันนั้นคือวันสุดท้ายของชีวิตของผู้ชายคนนี้แล้วแลนดี้คิวกอก็บอกว่างานที่ผมทำทุกอย่างล้วนมีอิทธิพลมาจากคนที่นำผมมาเชื่อพระเจ้ามีอิทธิพลมากเพียงพอเพราะอะไรครับเพราะชีวิตเขาเป็นแบบอย่างวันนี้เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าลูกๆของเราบอกกับเราบอกว่าแม่เป็นแบบอย่างดีมากพ่อเป็นแบบอย่างดีมากลูกแก่ของเราบอกพี่เป็นแบบอย่างดีมากเขาจะรู้สึกยังไงครับเขาจะมีความรู้สึกเราจะรู้สึกมีความภูมิใจผมภูมิใจที่มีคุณแม่ที่เป็นแบบอย่างในการรับใช้พระเจ้าอย่างหนักแล้วก็ชมแม่อยู่เสมอทั้งที่ท่านอยู่ในโลกนี้แล้วก็ตอนที่ท่านจากไปผมจะไม่มาชมหลังจากที่ท่านจากไปหรอกครับเพราะบางคนเมื่อมาชมพ่อแม่ตอนที่ท่านจากไปคนอื่นก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆพ่อแม่เป็นยังไงคนอื่นเห็นครับคนอื่นเห็น
และผมเชื่อว่าคนในคริสตจักรตรังส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในสมัยก่อนจะรู้ดีว่าคุณแม่ผมทุ่มเทกับงานของพระเจ้าแค่ไหนและผมสามารถพูดเต็มปากผมภูมิใจท่านวันนี้เหมือนกันครับลูกหลานจะภูมิใจเราเมื่อเราเองเป็นแบบอย่างในคริสตจักรก็จะภูมิใจที่ผู้นำเป็นแบบอย่างนั่นเองเราต้องเป็นแบบอย่างบอกคนข้างๆครับฉันจะพยายามเป็นแบบอย่างให้ดีที่สุดเอเมนไหมครับเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็นไม่ใช่แม่ไม่เป็นแบบอย่างเลยพูดก็มากน่ารำคาญไม่เคยนิ่งเลยปัญหาเกิดขึ้นคนวัยที่สุดก็คือแม่นี่แหละเอ้าลูกสอนน่ะไม่อายลูกเหรอย้ายลูกสอนดิต้องสอนลูกไม่ใช่ลูกบอกแม่นะขอพระเจ้าช่วยเราบางทุกคนไม่เป็นคริสเตียนสอนเราด้วยซ้ำนะเธอเป็นคริสเตียนไม่ใช่เหรอเฮ้ยทำไมอธิษฐานล่ะมีความทุกข์ใจทำไมอธิษฐานล่ะเอ้าคนไม่เป็นคริสเตียนสอนอีกต่างหากขายหน้ามั้ยล่ะแล้วกันเองเราต้องเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเห็นไม่ใช่คนอื่นไปเป็นแบบอย่างเราต้องพยายามเป็นแบบอย่างดูแบบครับพยายามดูแบบบางคนเนี่ยนะครับเวลาที่เห็นอะไรก็พยายามเรียนแบบแล้วก็พยายามเรียนแบบรู้ไหมการเรียนแบบที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นผลที่ดีกับเราด้วยแต่เรียนให้ถูกนะเรียนถูกบางคนเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีกับเราเอาละตอนนี้ดูได้กันต่อไปอันที่สองคือด้วยคำพูดที่สร้างกำลังใจข้อ16ครับคาเล็บบอกว่าผู้ใดโจมตีเมืองคิริยาเซเฟอร์และยึดได้เราจะยกอักซาบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยานี่กำลังบอกเลยว่าท่านคาเล็บรู้ว่าคนเนี่ยต้องมีแรงบันดาลมีแรงจูงใจใช่ไหมมีแรงจูงใจก็เลยบอกว่าเอ้ายกทำอย่างนี้ก็จะให้อย่างนี้ในชีวิตของเราเหมือนกันพระเจ้าท้าทายเราเนี่ยจริงอยู่เรารับใช้เพราะเรารักพระเจ้าแต่ถามว่าพระเจ้ามักจะท้าทายเราว่าถ้าอย่างนี้จะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับในพระคัมภีร์จะมีอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะพระเจ้ารู้ดีว่ามนุษย์ต้องการแรงจูงใจและแรงจูงใจที่เราทำเนี่ยนะครับเราทำด้วยแรงจูงใจแบบไหนสำหรับตอนนี้นะครับเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ว่าโอทนีเอ็นเนี่ยไปลบครั้งนี้ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะต้องการแค่ลูกสาวของคาเล็บเท่านั้นแหละยอมเสี่ยงยอมตายลูกของคาเล็บเนี่ยแหละไม่ได้คิดถึงพันธกิจอะไรมากมายเลยเพราะว่าเขาสัญญาแบบนั้นในวันนี้คำสัญญาเนี่ยนะครับมันทำให้คนมีกำลังใจวันนี้เวลาเราทำงานในบริษัทเหมือนกันนะจะทำให้คนอื่นมีกำลังใจต้องมีแรงจูงใจใช่ไหมสร้างแรงจูงใจนี่ถ้าพวกเธอทำยอดถึงขนาดนี้ได้เอ้าเดือนนี้เลี้ยง ก็ปั่นกันใหญ่ทำถึงยอดได้รับรางวัลในบริษัทก็จะมีคำว่าโบนัสเพื่ออะไรครับเพื่อให้แรงจูงใจมันไปถึงจุดนั้นให้ได้มีโบนัสให้แต่ในคิดจักตังไม่มีโบนัสนะครับที่เราทำเนี่ยโบนัสอยู่ที่พระเยซูหมดเลยใครทำพระพรจากพระเยซูไม่มีโบนัสแต่ยังไงก็ตามขอดุลใจเราทั้งหลายในขณะที่เราดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยนะครับเรารับกำลังใจด้วยคำพูดเวลาพูดให้คำสัญญาเป็นกำลังใจที่ดีวันนี้เรามีสิทธิ์ใช้คำพูดของเราให้คนรู้สึกดีหรือแย่ก็ได้จริงไหมครับคำพูดของคาเล็บให้กำลังใจวันนี้คำพูดของเราให้กำลังใจคนในครอบครัวไหมครับสร้างกำลังใจสร้างแรงจูงใจให้เขาไหมหรือว่าพูดแต่เรื่องทำให้เขารู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายบางคนไม่อยากกลับบ้านอ้าวทำไมไม่กลับบ้านไม่อยากไปเจอหน้าเมียมันบ่นมากเลยเดี๋ยวรอมันหลับก่อนค่อยไปไม่อยากไปเจอหน้าสามีโอ้ยนี่มันดุมากเลยว่าบูลด็อกดุมันดุบูลด็อกอีกพี่น้องที่รักครับผมว่าบางทีมันน่ากลัวนะนั่นเองวันนี้เราต้องกลับมาเราเป็นกำลังใจกันแค่ไหนในเรื่องคำพูดของเรา
ันนี้บัณฑิตนำเพลงนานทำให้ผมต้องเทศน้อยอ้าวต่อไปครับมาดูด้วยกันคนเราต้องการกำลังใจนะแม้แต่ว่าคนที่เข้มแข็งแบบเปาโลนะครับอยากจะให้ดูด้วยกันในดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ครับในกิจการบทที่27คงจำได้ว่าตอนนั้นเรือของเปาโลเนี่ยนะครับกำลังเดินทางไปที่เกาะมอนตาแล้วขณะที่อยู่ระหว่างการเดินทางนั่นเองเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นลมใหญ่โตมากเปาโลได้ให้กำลังใจคนในเรือบอกว่าวันนี้เป็นวันที่14ที่ท่านทั้งหลายจะต้องเฝ้าคอยอยู่และอดอาหารไม่ได้รับประทานอาหารอะไรตลอดมาท่านก็พูดนะบอกว่าท่านทุกคนต้องรับประทานบ้างข้อต่อไปครับในข้อที่36คนทั้งปวงก็มีกำลังใจขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วยสังเกตว่าอาจารย์เปาโลรู้ดีครับว่าทุกคนต้องการกำลังใจและท่านพูดให้กำลังใจคนแรงจูงใจของคนเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับเวลาเราพูดเราต้องคิดอย่างหนึ่งครับจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้ยังไงเราไม่ได้ใช้จิตวิทยาอย่างเดียวเราไม่ได้ใช้พระเจ้าอย่างเดียวแต่ต้องใช้อย่างทุกอย่างเข้าควบคู่กันไปเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าได้ประทานปัญญาให้กับเราแต่กันเองเราก็ต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์เอาละเราไปดูพระคัมภีร์ในโยบเลยครับ19ข้อ2จะหมดเวลาละโยบ19ข้อ2ครับท่านทั้งหลายจะทรมานจิตใจข้าสักเท่าใดทั้งบทข้าให้ย่อยยับด้วยถ้อยคำตอนนี้บอกว่ายังไงครับเหมือนหัวใจที่ถูกบทจนแหลกละเอียดนะเห็นหัวใจถูกเหยียบจนแตกไหมครับบางคนใช้คำพูดทำให้เพื่อนแตกสลายจริงๆคำพูดของเราแต่ละอย่างในครอบครัวทำให้เขาแตกสลายแม่พูดกับลูกเปรียบเทียบลูกตัวเองกับชาวบ้านพูดทำให้เขารู้สึกแย่ไม่ใช่พออย่างไม่ใช่เปรียบเทียบอย่างเดียวนะด่ามันเป็นสัตว์เคลื้อยคลานทุกชนิดที่นึกออกมาได้ด่าบางทีก็ด่าเป็นสัตว์ที่สูงกว่านั้นหน่อยนะครับเช่นวัวควายช้างม้าอะไรว่าไปนะครับด่าเป็นสัตว์ชนิดที่สามารถทำได้นะครับแต่ว่าต้องด่าคุณจะด่าคุณจะชมเชยอะไรให้ลูกเป็นโอ้เป็นเหมือนกับอะไรที่มันเป็นพูดในแง่บวกถ้าจะคิดเป็นด่าก็จริงต้องให้มันเป็นคำที่สุภาพให้เขากำลังใจหน่อยนะครับอย่าด่าว่าไอ้ควายอย่าด่ามันกระบือพูดเฉพาะหน่อยไม่ใช่นะครับเราต้องพูดให้เพราะหน่อยนะครับต้องอย่าไปพูดไม่ดีนะครับไม่ดีอ่ะต่อไปอ่านด้วยกันนะผมบางครั้งเนี่ยเราอยู่เฉยๆก็ดีนะไม่ต้องพูดก็ได้ถ้ารู้สึกว่าพูดแล้วไม่ดีเขาบอกว่าอะไรครับพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองผมมีบทความบทหนึ่งครับผมชอบบทความนี้มากเขาบอกอย่างนี้ฉันเดินหนึ่งไมล์ด้วยความสุขเธอคุยสนุกตลอดทางแต่เรื่องสนุกทุกๆอย่างไม่มีด่างไม่มีเหลวไหลวันหนึ่งฉันเดินด้วยความเศร้าใจเธอไม่ได้พูดคำใดๆแต่ฉันรู้อย่างหนึ่งไซเธอเดินกับฉันด้วยหัวใจอ่านแล้วบางทีไม่ต้องพูดบางครั้งนิ่งนิ่งให้กำลังใจก็เป็นสิ่งที่ดีอันนี้ต้องการคนให้กำลังใจไหมครับถามตัวเองดูสิครับว่าเราเป็นกำลังใจให้กับคนในครอบครัวของเราขนาดไหนเวลามีวิกฤตเราจะยืนกุมมือคนในครอบครัวของเราหรือว่าเราจะอย่างเงี้ยเพราะแกนี่แหละเพราะแกทั้งหลายนี่แหละเราให้กำลังใจคนที่อยู่ข้างๆหรือเปล่าบางทีเราแก้ไขปัญหาไม่ได้ยืนนิ่งๆกุมมือกันก็น่าจะเพียงพอแล้วกับการที่จะให้กำลังใจสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละครับเราสามารถสร้างกำลังใจคาเล็บท้าทายคนโดยการสร้างกำลังใจบอกว่าเอาละยกเมืองนี้ได้จะยกบุตรสาวให้นะครับตอนนี้เรามาดูด้วยกันต่อไปนะในพระคัมภีร์สักข้อหนึ่งนะครับในกิจการบทที่6ข้อ10ครับกิจการบทข้อ10นะครับกิจการบทข้อ10นะครับนะฮะอ่านด้วยกัน1 2 3คนเหล่านั้นสู้คำที่ท่านกล่าวอันประกอบด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของสเตฟานนะครับสเตเฟนเนี่ยนะครับเขาประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์แล้วก็พวกปุโรหิตพวกอะไรก็พยายามจะต่อต้านท่านแต่ไม่สามารถจะต่อต้านท่านเพราะคำพูดของท่านเต็มไปด้วยอะไรครับเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีฤทธิ์อำนาจ
ดังนั้นเองเหมือนกันถ้าเราอยากจะให้คำพูดของเราไม่ใช่เพียงแต่ให้กำลังใจคนเท่านั้นแต่มันเป็นฤทธิ์อำนาจการท้าทายที่มีฤทธิ์อำนาจมันต้องมาจากพระวิญญาณของพระเจ้าเรามาอ่านข้อกิจการบทที่6เมื่อสักอีกครั้งหนึ่งครับ1 2 3คนเหล่านั้นสู้คำที่ท่านกล่าวอันประกอบด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะเห็นคำพูดของเรามีฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้าเราต้องขอฤทธิ์อำนาจจากพระวิญญาณของพระเจ้าให้คำพูดของเรามีอิทธิพลในการจูงใจคนให้ได้นะครับไม่ใช่แค่กำลังใจแต่มันมีประกอบด้วยฤทธิ์เดชเอเมนครับเราต้องขอพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าให้คำพูดที่ข้าพระองค์จะเตือนลูกให้คำพูดที่ข้าพระองค์จะเตือนลูกแกะให้คำพูดที่ข้าพระองค์จะพูดกับสมาชิกให้คำพูดที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราสามารถขอพระเจ้าได้นะครับพระเจ้าสัญญาจะให้กับเราเอาละครับเมื่อจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับเข้าปราศัยเพื่อจะรับในตำแหน่งประธานาธิบดีตอนที่ท่านท้าทายคนนะครับท้าทายไว้หน้าฟังไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าอย่าถามว่าประเทศทำอะไรให้คุณได้แต่ถามว่าคุณทำอะไรให้ประเทศได้บ้างประเทศถูกซื้อมาด้วยเสรีภาพคนยอมตายเพื่อประเทศเยอะแยะเราได้สิ่งเหล่านั้นมาง่ายตอนนี้ถามตัวเองดูฉันทำอะไรเพื่อประเทศได้บ้างไม่ใช่ฉันจะเอาอะไรจากมันมานะครับนั่นเป็นคำท้าทายที่ดีวันนี้เหมือนกันครับการท้าทายใจของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตามพระเจ้าเราต้องท้าทายให้เรารู้ว่าเราได้รับพระคุณพระเจ้ามากขนาดไหนพี่น้องรับพระคุณจากพระเจ้ามากไหมครับใครรู้สึกว่าตัวเองรับพระคุณจากพระเจ้ามากๆช่วยยกมือเลยครับยกมือเลยฮาเลลูยาชื่นใจรับเยอะมากบางคนถ้ายกเท้าได้จะยกแล้วนะครับยกทั้งมือทั้งเท้าเลยมันเยอะมากตีลังกายกเลยเพราะอะไรครับพระเจ้าอวยพรตลอดเวลาแต่ว่าอย่าจบแค่นั้นครับกำลังบอกว่าเมื่อคุณได้รับจากพระเจ้าแล้วคุณทำอะไรเพื่อพระเจ้าบ้างนั่นคือสิ่งสำคัญกว่าด้วยเพราะเราได้รับจากพระคุณพระเจ้ามากมายมหาศาลแต่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากเราคือชีวิตของเราที่จะมีชีวิตอยู่ตอบสนองต่อความรักของพระองค์นะครับเอาละครับต่อไปอันที่3คือด้วยการทำตามสัญญาสิ่งที่3ที่คาเล็บสามารถท้าทายและให้คนแล้วก็เชื่อได้เพราะคนอื่นรู้ว่าคาเล็บสัญญาอะไรคาเล็บทำแบบนั้นพูดอะไรพูดจริงและพูดและทำจริงด้วยนะครับต่อไปข้อ17ครับผมอ่านข้อ17พี่น้องอ่านข้อ18 19นะครับ1 2 3โอทินิเอนบุตรเคนัสน้องคาเล็บตีเมืองนั้นได้ท่านจึงยกอักซาบุตรสาวของท่านให้เป็นภรรยาเมื่อกี้ได้ยินว่าลงจากหลังคาแล้วครับหลังลานะครับมันจะหลังคาผมอ่านพระคัมภีร์ข้อไหนลงจากหลังลาหลังคาโอเคกลับมาเรื่องเดิมผมไม่ได้จับผิดนะครับเพียงแต่ว่าผมตกใจผมอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่เคยเจอเลยเอาละกลับมาเรื่องเดิมครับเมื่อคาเล็บได้บอกกับได้สัญญาว่าจะให้โอทนีเอ็นแล้วก็โอทนีเอ็นก็ไปตีเมืองเพื่อตีเมืองมาได้ก็ยกบุตรสาวให้แต่รู้ไหมว่าในความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยกำลังบอกว่าเมื่อพระเจ้าสัญญาอะไรพระเจ้าให้แต่เมื่อเราเองนั้นรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยพระเจ้าให้แล้วมันรู้สึกว่าต้องการเพิ่มนะก็บอกแล้วพระองค์ให้อีกไหมให้อีกเพราะอะไรพระองค์พร้อมอยู่แล้วที่จะให้อะพระองค์น่ารักจะตายบอกคนข้างๆกับพระเจ้าน่ารักมากเดี๋ยวข้าเองเวลาเราขออะไรจากพระเจ้าเมื่อเราพระเจ้าท้าทายเราให้เราทำอะไรพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าทำแล้วเดี๋ยวลำบากไม่ต้องกลัวเมื่อเราทำตามที่พระเจ้าบอกเดี๋ยวเวลาขออะไรพระเจ้าก็ให้เพิ่มออปชั่นเพียบติดตามพระเจ้าของแถมเยอะแล้วกันเองเนี่ยเมื่อเราทำตามคำของพระเจ้าพระเจ้าบอกแล้วเราทำตามพระองค์สัญญาพระองค์ให้เช่นเดียวกันนะถ้าเราจะให้คำพูดของเรามีน้ำหนักสัญญาแล้วต้องทำสัญญาแล้วต้องทำโดยให้ถือว่าสัญญาเป็นเรื่องมีคุณค่าผ
ผมเสียใจตอนเด็กๆตอนที่ลูกเป็นเด็กๆผมสัญญาว่าจะพาไปนั่นพาไปนี่แล้วผมมัวแต่ยุ่งกับงานของคริสตจักรแล้วไม่ได้พาเขาไปผมเสียใจมากตอนไหนรู้ไหมครับตอนอายุมากเราเห็นคุณค่าของงานแต่ไม่เห็นคุณค่าของคำสัญญาอย่าคิดว่าคำสัญญาไม่เรื่องใหญ่นะคำสัญญาเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเองเราอย่ามองเห็นคุณค่าของงานจนลืมว่าสิ่งที่เราสัญญาคืออะไรความจริงสัจจะสำคัญกว่างานที่เราทำดังนั้นเองถ้าทำไม่ได้อย่าพูดสัญญาคำสัญญาเป็นเรื่องสำคัญถึงแม้ว่าสิ่งที่เราสัญญามันดูเหมือนมีค่าเล็กน้อยสำหรับเราแต่สำหรับอีกบางคนจะเห็นว่ามันมีคุณค่ามากแต่กันเองถ้าสัญญาไม่ได้อย่าสัญญานิ่งไว้ดีกว่าเพราะคำพูดของเราในอนาคตเขาจะไม่เชื่อผมโดนลูกพูดบอกว่าพ่อบอกว่าจะพาไปก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ไปอีกแล้วเรื่องเล็กๆครับแต่มันเรื่องใหญ่มันเรื่องใหญ่ตรงที่ว่าเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดไม่ได้ทำสิ่งที่เราเป็นเราไม่รักษาสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวครับดังนั้นเองขอดูน้ำใจเราเนาะว่าเมื่อเราสัญญาเราต้องทำตามสัญญานั้นเอาละสุดท้ายนะครับข้ามไปหมดเลยข้อสุดท้ายนะครับสุภาษิตบทที่8ข้อ18บุคคลที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อจะได้รับการช่วยกู้แต่คนมีเล่ห์กระเท่ในทางของเขาจะตกในหลุมพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเองสัตย์ซื่อมากนะและเราเองจะต้องเป็นคนสัตย์ซื่อในคำสัญญาเราสัญญาเรื่องอะไรไว้สมมุติเราขายของบอกว่าขายนี่แถมนี่จ่ายตรงนี้ได้อย่างนี้แล้วเราก็พลิกไปพลิกมาพลิกขอโทษพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ดำเนินความสัตย์ซื่อได้รับการช่วยกู้แต่คนมีเล่เยอะพระเจ้าบอกว่าระวังตกในหลุมตกในหลุมคืออะไรครับล้มลงอาจจะตายได้ดังนั้นเองเราอย่าเป็นคนมีเล่เยอะเราต้องจริงใจเขาบอกว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานลูกของพระเจ้าต้องจริงใจในการที่จะสัญญาอะไรกับใครโลกอาจจะว่าเราโง่เพราะเราไม่ทันเขาแต่จริงๆไม่ใช่เราไม่ทันเพียงแต่ว่าเรายอมที่จะทำตามสิ่งที่เราพูดเท่านั้นเองเพราะพระเจ้าทรงฟังสิ่งที่เราพูดและเมื่อเราสัญญาที่จะทำพระเจ้าจะอวยพรเหนือเราและนั่นคือสิ่งที่อยากดลบใจเราคาเล็บเป็นแบบอย่างที่ดีกับเราครับคาเล็บเป็นแบบอย่างยังไงเรามาสรุปด้วยกันหนึ่งก็คือเมื่อเขาท้าทายคนอันที่หนึ่งคืออะไรครับเขาท้าทายคนยังไงประการที่หนึ่งคือเขาท้าทายคนด้วยชีวิตที่สอดคล้องอันที่สองเขาท้าทายคนด้วยคำพูดที่ให้กำลังใจอันที่สามเขาท้าทายด้วยการทำตามที่สัญญาผมอยากจะจบด้วยเรื่องหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดูจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า Saving Private Ryan เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าอย่างนี้นะครับในสงครามโลกครั้งที่สองในการบุกหาดโอบามาเนี่ยนะโอมาฮาในวันที่6มิถุนายน1944เนี่ยกองทัพอเมริกันเนี่ยสูญเสียมากทีเดียวครับทหารหลายคนพิการแล้วก็เจ็บตายไปเยอะในการสูญเสียครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็มีลูกชายของตระกูลไลออน3คนที่เสียชีวิตด้วยแล้วลูกชาย3คนของตระกูลไลออนนั้นกองทัพสหรัฐก็ต้องส่งความเสียใจไปยังคุณแม่ของเขาว่าลูกของท่าน3คนเสียชีวิตแต่ว่าคนที่เป็นเสมียนที่ทำหนังสือพบว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ตายคนนี้ชื่อว่าพลทหารเจมส์ไลออนนะครับแล้วก็บอกแล้วก็ทางผู้บังคับบัญชานะครับก็บอกว่าเราต้องไปพาเจมส์ไลออนกลับบ้านให้ได้เพราะว่าพี่เขาตายไป3คนแล้วเหลือแค่ไลออนคนเดียวพากลับมาให้ได้ร้อยเอ็กซ์มิลเลอร์ได้รับคำบัญชานี้นะครับจอห์นมิลเลอร์ก็ได้ไปช่วยครับจอห์นมิลเลอร์ก็พาคนด้านบังคับบัญชา7คนไปแล้วก็ไปช่วยปรากฏว่าที่ไปช่วยนี่นะครับตายเกือบหมดตายเกือบหมดเพื่อจะช่วยคนนี้กลับมาคนในบังคับบัญชาของมิลเลอร์ก็ถามว่าทำไมเราต้องเอา7คนมาแลกกับคนเดียวแต่เพราะเรารู้ว่ามันมีคุณค่ามากกับ3คนที่ตายเพื่อประเทศชาติแล้วแม่เขาเหลือลูกเพียงคนเดียวเขาเลยต้องพามาให้ได้น
นะครับคำคำหนึ่งที่ผมชอบสุดท้ายตอนที่มินเนอร์ได้พูดกับเจมส์ไลออนนะครับบอกว่าอย่างนี้เจมส์ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าคุณได้รับมันมาใช้มันให้เต็มที่ earn this earn it คุณได้รับมาคุณทำให้มันเต็มที่พระเจ้าให้ชีวิตกับเรามาพระองค์ตายไถ่บาปเราและพระองค์ท้าทายเราอย่างไรขอให้เราดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ทรงท้าทายมีงานที่ต้องทำเยอะแยะอย่ามัวแต่มองที่ตัวเราผมท้าทายหลายคนนะครับคิดจักเราต้องมีพันธกิจไปข้างหน้าคิดจักเราจะต้องทำต่อไปข้างหน้าอย่ามัวแต่จมอยู่กับความสนุกสนานความสุขสบายอยู่ในกลุ่มของเราต้องก้าวออกไปได้แล้วทำอะไรให้มันมากขึ้นพันธกิจรอบนอกต้องการคนอย่าให้สบทั้งหลายออกไปลุยกันเองเท่านั้นต้องมีแรงสนับสนุนออกไปเพื่อจะช่วยกันและผมดูน้ำใจเราการอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองการอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์คืออยู่เพื่อคนอื่นครับหลายคนบอกว่าอยู่เพื่อพระเยซูชีวิตดูงามจริงแต่ทราบไหมครับว่าการอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์หมายถึงอะไรพระคัมภีร์ได้บอกว่าความรักของพระคริสต์ครอบครองเราดังนั้นเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองต่อไปการไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองหมายถึงอยู่เพื่อจะปฏิบัติให้คนอื่นได้รับพระพรวันนี้คริสตจักรต่างโตมาถึงตรงนี้เราอย่าจบอยู่ที่เรารู้สึกคิดจักต่างเท่านั้นเรายังมีพันธกิจลูกต่อไปเราต้องตั้งคริสตจักรที่นั่นที่นี่ที่นู่นตอนนี้เรายังมีฐานพระพรมีลำพูลาที่ต้องช่วยเรายังมีกลุ่มใส่งามที่ต้องไปยังมีสีเกายังมีอีกหลายแห่งหลายแห่งเราปล่อยแล้วครับอย่างโคกสะบ้าเราปล่อยแล้วน้ำวังวิเศษเราปล่อยแล้วหลายที่เราปล่อยแล้วแต่บางหลายที่ที่เราจะต้องพยุงเขาอยู่พันธกิจจะต้องออกไปช่วยพวกเราที่ยังมีกำลังอยู่อย่ารอจนหมดกำลังแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าข้าต้องเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าหรือเฝ้าผู้ช่วยอย่างนี้ดีหรือไม่ท่านนำวิญญาณเราตายจบตายซะอย่างนั้นไม่ต้องมาค่ำควรเลยมีชีวิตอยู่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่รีบทำเพื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับใช้มันให้คุ้มค่าไม่ต้องไปร้องเพลงนั้นอีกแล้วไอ้เพลงนั้นให้คนที่กำลังจะม่องเท่งร้องเราไม่ต้องร้องแล้วยังมีชีวิตอยู่เรื่องอะไรจะไปจบแบบนั้นล่ะคนที่เขียนเพลงนั้นเป็นมะเร็งเป็นวัณโรคกำลังจะตายเรายังไม่เป็นวัณโรคไม่ต้องเขียนไม่ต้องร้องแต่ให้เป็นบทเรียนสอนเราว่าตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะทำเพื่อพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าท้าทายใจของเรามีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระองค์อย่ามัวแต่จมกลกอยู่ในกลุ่มของเราอย่ามัวแต่จมกลกอยู่กับเรื่องไร้สาระทั้งหลายทุ่มเทเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้างานที่ต้องทำอีกเยอะคริสเตียนหลายคนไร้ค่ามากเรามัวแต่แฮปปี้กินพิซซ่าไม่อยากไปกินพิซซ่าไม่ดีนะโอเคกินพิซซ่าผมกินด้วยฮาเลลูยากินด้วยแต่ว่าถ้ากินพิซซ่าแล้วไม่รับใช้พระเจ้าเสียดายมีชีวิตอยู่เพื่อตอบสนองขอบพระคุณความรักของพระเจ้าให้มันมีคุณค่าขึ้นมาเอาละครับอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่คาเล็บเป็นแบบอย่างที่ดีกับข้าพงหลายขอบคุณพระองค์เจ้าที่ท่านท้าทายคนด้วยชีวิตของท่านอย่างแท้จริงอย่าให้คำพูดของเราเป็นคำพูดที่แค่ออกมาจากคำของมนุษย์แต่ให้ประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าจากชีวิตที่พระเจ้ารับรองเพราะพระองค์เองได้ทรงเป็นแบบอย่างข้าพงศ์หลายเมื่อพระองค์ทรงตรัสสิ่งใดพระองค์ทรงกระทำสิ่งนั้นโปรดให้ข้าพงศ์หลายได้พูดในสิ่งที่ข้าพงศ์หลายเป็นและสามารถพูดในสิ่งที่หลายทำแล้วเพื่อจะท้าทายใจคนอื่นอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงรักข้าพงศ์หลายยอมสละพระองค์เองและตายไถ่บาปข้าพงศ์หลายวันนี้ข้าแต่พระเยซูคริสต์โปรดให้สิ่งที่ข้าพงศ์หลายทำวันนี้ได้ท้าทายใจคนที่อยู่รอบข้างเพราะวันเวลาที่ข้าพงศ์หลายมีอยู่ในโลกนี้ไม่นานนักยังมีชีวิตอยู่เพื่อปฏิบัติรับใช้พระองค์
พี่น้องที่รักครับในเช้าวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนหนึ่งที่จะท้าทายคนอื่นด้วยชีวิตของเราด้วยชีวิตที่เป็นแบบอย่างเป็นชีวิตที่ให้กำลังใจคนที่อยู่รอบข้างเป็นชีวิตที่ทำจริงเป็นชีวิตที่สัญญาสิ่งใดทำสิ่งนั้นถ้าพี่น้องรู้สึกว่าเรายังบกพร่องและเราพยายามที่จะเป็นเหมือนกับคาเลบในเรื่องนี้อยากจะเป็นคนที่พูดได้อย่างเต็มปากและเรายังรู้สึกบกพร่องอยู่ต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนเราให้เป็นคนที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากและเราทำไม่ได้ครับด้วยกำลังเราเองท่านต้องการกำลังจากพระเจ้าพระเจ้าสัญญากับเราครับว่าจงขอและจะได้ถ้าท่านต้องการที่จะให้พระเจ้าสร้างท่านเป็นคนที่ดีกว่าเดิมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากกว่าเดิมท่านสามารถยืนขึ้นและบอกพระเจ้าเลยครับพระเจ้าสร้างฉันขอสร้างข้าพระองค์ขอเปลี่ยนข้าพระองค์สร้างข้าพระองค์ให้เป็นคนใช้การได้เหมือนกับเพลงที่เราได้ร้องตอนต้นเปลี่ยนจิตใจข้าใหม่เปลี่ยนข้าพระองค์ใหม่ให้เป็นเหมือนพระองค์ข้าแต่พระเยซูคริสต์วันนี้ขอพระองค์เจ้าโปรดนำพาข้างหลายพระชนะของพระเจ้าวันนี้คาเลบได้เป็นแบบอย่างข้างหลายมากมายโปรดสร้างหัวใจข้างหลายความแข็งแกร่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับคนที่อยู่รอบข้างได้และเมื่อคำพูดที่จะต้องพูดนั้นจะออกมาจากชีวิตที่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วจึงอธิษฐานด้วยกันขอกำลังนี้จากพระองค์พี่น้องที่อ่อนแรงต้องการกำลังจากพระเจ้าเสริมแรงกับเขาเพื่อจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์จะร้องเพลงด้วยกันครับเปลี่ยนจิตใจข้าใหม่เปลี่ยนจิตใจข้าใหม่ให้สะอาดโสภาเปลี่ยนจิตใจข้าใหม่เหมือนดังองค์ราชาขอผู้หญิงร้องเพลงนี้ผู้ชายจะใคร่ควรกับพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าเราเปลี่ยนหัวใจครับพระองค์ให้เหมือนพระองค์มากขึ้นให้ก็คงเป็นคนเข้มแข็งกับพระองค์เจ้าเป็นคนที่สามารถใช้การได้ตลอดเวลาสิ่งที่พูดสิ่งที่ทำจะสอดคล้องเสมอเปลี่ยนแปลงครับพระองค์เติบโตขึ้นเหมือนพระองค์ชาลาพระเจ้าข้าผู้ชายครับบอกพระเจ้าผู้หญิงอัดคร่ำครวญกับพระเจ้าเปลี่ยนจิตใจข้าใหม่ให้สะอาดโสภาฮาเลลูยาเปลี่ยนจิตใจข้าใหม่เหมือนดังองค์ราชาพร้อมกันครับเปลี่ยนจิตใจข้าใหม่เปลี่ยนแปลงใจให้สะอาดโสภาจิตใจข้าใหม่เปลี่ยนจิตใจข้าใหม่เชิญพระเจ้าข้าโปรดเปลี่ยนแปลงข้าพงหลายเหมือนดังองค์ราชาข้าแต่พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์เจ้าพระวชนะของพระเจ้ามาถึงข้าพงหลายและข้าหลายมีความเชื่อว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบข้าหลายเชื่อว่าสิ่งที่วิงวอนพระองค์จะทรงฟังจะทรงตอบข้าหลายอธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมน